้ละพอหมอมาหาเทว่าหมอเวทที่เรื่องซื้อด่านการเฮ็ดเสน่ห์ผู้ใดอยากให้ผัวรักผัวหลงต้องมาหาคนนี้เลยลูกสาวอยากบ่ไหวแล้วสอยลูกสาวอยากให้นี่ทางเดียวที่สิรักษาได้ก็คือเฮาต้องไปเอาว่านเสน่ห์จันทร์พระปู่ปัญญาแล้วก็ต้มให้เพิ่นกินโตซอยเฮาสิพาโตไปหาหม่องซ่อนของหวานเสน่ห์จันทร์แต่ถ้าเฮาได้ออกไปจากป่าแห่งนี้ได้เฮาสิอยู่รับใช้โตไปตลอดชีพของเฮาเลยท่านพ่อหมอเทว่าได้หวานเสน่ห์จันทร์ออกมาจากป่ามือใดพวกข่อย2คนเสียมาให้พ่อหมอท่านทีเลยจ้ะว่าแต่ว่านเสน่ห์จันทร์นี่มันเห็นอีหยังได้แน่เป็นหยังคนคือจังอยากขอบครองมันคักแท้ว่านเสน่ห์จันทร์น่ะมันเป็นของวิเศษเป็นต้นไม้ของเทวดาถ้าผู้ใดได้ขอบครองอ่ะก็สิมีอายุยืนยาวเป็นพันๆปีได้แหละเฮาขอสาบให้ดวงวิญญาณของเจ้าเป็นผู้ดูแลว่านเสน่ห์จันทร์ต้นไม้ห้ามผู้ใดมาครอบเป็นอันขาดนอกจากผู้ที่มีบุญบารมีที่สิมาเอาไปใส่ในท่านเป็นคุ้มเท่านั้นเจ้าที่บ่สามารถไปพูดไปเกิดได้ตามโทษกาลนาน